ฟุตบอลโตโยต้าเพมเบรีบางกอกลาเอฟซีพบเมืองทองยูไนเต็ดรายการบีจิโก้นี้นำท่านผู้ชมมาที่สนามลีโอสเตเดียมครับเพื่อชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดซูเปอร์วิ่งแมตช์บางกอกกลาเอฟซีครับต้อนรับการมาเยือนของรองจ่าฝูง SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเกมนี้ครับแฟนบอลกว่า 13,000 คนครับเข้ามาชมเกมเต็มความจุของสนามลีโอสเตเดียมแต่สกอร์ทองเราครับเป็นกัปตันทีมของทีมเยือน SCG เมืองทองในวันนี้นาทีบางกอกกลาเอฟซีครับยังมีเทเทพวิโนไทยครับสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมแม่มีหยอกล้อกันนิดนึงครับเรารู้ว่าทำได้นะครับพวกกับอันเชนอย่างที่บอกทำได้1ล้านเพียงแค่โคมาโตนะครับช่วยกันช่วยกันเพียร์แฟมิลี่สำคัญนะครับแล้วก็ดูแฟนบอลคืน 3,000 ที่นั่งเต็มเพียรเลยแล้วมีคนข้างนอกอีกที่อยากเข้าชมการนี้นั้นขอให้มีโอกาสวันนี้เป็นวันของเราครับพี่เอ้ยมาแล้วนะเริ่มเกมในครึ่งแรกครับบางกอกกลาเอฟซีเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับจังหวะนี้มาริโอยูรอฟกี้ครับจ่ายบอลทะลุช่องไปถึงธีรศิลป์แดงดายิงด้วยขวาแต่ว่านาริตวีกุลครับด้วยเหยียดขาเซฟจังหวะนี้ครับโอ้โหเหยียดด้วยปลายเท้าเลยครับจังหวะต่อมาครับชาตรีครับมงแล้วจ่ายไปหน้าประตูแต่ว่าธีรพันธ์พ่วงจันทร์ครับสกัดทิ้งไปได้บุกอย่างต่อเนื่องครับเทเรียวิโนไทยล็อกแล้วยิงด้วยซ้ายออกข้างเสาไปครับกับตันลีซอครับวันนี้จังหวะลุ้นอีกครั้งปีชาติเถาพันยิงจังหวะ2โอ้โหเข้ามือวิระเกิดพุทธาครับยิงไกลด้วยซ้ายจังหวะนี้ปีชาติเถาพันถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับวันนี้สำหรับเจ้าแมตธีรศิลป์แดงดาหลุดมาหลอกหนึ่งจังหวะแล้วล็อกอีกครั้งโอ้โหล็อกอีกกลับมาโอ้โหล็อกหลายจังหวะครับโดนลุมแล้วไหลมาให้สลาวุฒมาสุขล็อกแล้วยิงไปติดบล็อกครับโอ้โหเป็นกรกฎวิทยาอุดมศรีครับบล็อกได้สวยจังหวะนี้มาริโอยูรอฟกี้ได้ปั่นด้วยซ้ายแต่ว่าบอลแฉลบกำแพงแล้วมาเข้ามือนริทวีกุลครับรับสบายครับวันนี้เป็นการประเดิมคุมสนามนัดแรกของวินนี่ครับวินฟริดเชเฟอร์ด้วยสูสีครับในช่วงครึ่งแรกสลาวุธมาสุขครับโดนกรกฎครับสกัดได้จังหวะสุดท้ายลูกเตะมุมของทางมาริโอยูรอฟกี้แต่นาริทวีกุลยังไม่พลาดฮะยังโชว์ซูเปอร์เซฟอย่างเหนียวแน่นครับเจ้าเต้ยนาริทวีกุลกรกฎครับแย่งบอลได้แล้วชิปบอลไปหน้าประตูให้ถึงซาลูตะพักอกแล้วรอเพื่อนครับกระชากไปแล้วจ่ายมาให้พีระพงษ์แตะแล้วชิปยอดโอ้โหเกือบไปแล้วครับบางกอกกลาเอฟซีโอ้ชิปจังหวะนี้ครับทางวิระเกิดพุทธายังถอยหลังออกไปปัดทิ้งไว้ได้ครับเกือบจะเปลี่ยนเป็นสกอร์แล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบจังหวะนี้น่าเกลียดเลยฮะแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับชมอีกครั้งครับโอ้โหเมน่าโดนดัสกอนครับโอ้โหเสียบไปที่ข้อเท้าเลยฮะถึงกับหักได้นะจังหวะนี้แต่ว่าผู้ตัดสินไม่ทันเกมแล้วจังหวะนี้อย่างน้อยต้องได้1ใบเหลืองฮะบุกมาปิยชาติได้บอลแล้วส่องด้วยซ้ายแต่วิระเกิดมุสาครับยังบินปัดไปได้ครับยังทำหน้าที่แทนกวินธรรมสัจจานันท์ครับสำหรับวิระเกิดพุทธายิงได้ดีทีเดียวครับสำหรับเจ้าแมตต์ไอซอเฉือนมาเข้าทางโฮเซ่เมน่าครับฮาฟเวเล่ด้วยขวาบอลเบาไปเข้ามือวีลาครับเติมเกมรุกขึ้นมาสูงครับโจเซ่เมน่าจากนั้นครับหมดครึ่งแรกครับบางกอกกลาเอฟซีเสมอ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่0ประตูต่อ0มาดูต่อในครึ่งหลังครับวสันต์คมแสนเปิดไปหน้าประตูครับแต่ว่าธีรเทพวิโนไทยโหนมงข้ามคานออกไปไม่ครั้งจ่ายลอดขาที่ดิพันมาถึงปิยชาติหักกลับมาหน้าประตูซาลูตาชาติชนเสาโอ้โหโอ้ขออภัยครับชนคานครับจังหวะนี้โอ้โหฮิโรลิซาลูตาครับ
ยังบวกสกอร์ให้ทางบางกอกกลาส FC ยังไม่ได้ปีชาติเปิดฟรีคิกมาหน้าประตูเมหน้ามงเบาครับเข้ามือวีระเกิดพุทธาผมบุกอย่างหนักครับบางกอกกลาส FC ครับเพื่อเป้าหมายในการคว้า3แต้มครับกรกฎเปิดมาหน้าประตูแต่ว่าโอ้โหโหนมงไปครับจังหวะนี้ทางชาตีชิมทะเลครับไม่ครั้งปีชาติไม่จ่ายครับโอ้โหงัดมาจังหวะนี้หลุดไปแล้วครับซ้ายขวาซ้ายขวาและแปรเรียบร้อยเลยครับเลือดเย็นจริงๆครับ1ประตูต่อ0ครับปีชาติธามพันธ์ครับในนาทีที่58ครับโอ้โหไม่จ่ายครับหลอกยกบอลมาครับมาเองเลยครับโซโล่เดียวเลือกมุมครับหลอกจนวีระเกิดพุทธาขาตายแล้วยิงด้วยซ้ายลอดวางแขนเข้าไปเลยครับสะใจจริงๆครับแฟนบอลกว่า 10,000 คนครับวันนี้สะใจนะครับแม่ต้อนรับวินนี่ฮะเฮดโค้ชใหม่ของทางเมืองทองครับวันนี้เจอปีชาติยิงให้ทางบางกอกกลาส FC นำไปเลยฮะโอ้เพื่อนๆมาแสดงความดีใจครับ 1-0 ครับหลังจากเสียประตูครับบุกมาบ้างฮะอนุพงษ์วงศาครับได้มงเช็ดแต่ว่าข้ามคานออกไปมาริโอยกบอลมาหน้าประตูโอ้โหนฤทธวิกุลครับพุ่งมาทุบลูกนี้สวยเหลือเกินเหนียวหนึบจริงๆครับเล่นสั้นสุภเสกไก่แก้ได้ส่องไกลครับบอลยังไปตรงตัววิลาเกิดพุทธาจะตาครับลงไปเป็นตัวสำรองในวันนี้กรกฎครับหลอกยิงเลยแต่ว่าบอลข้ามคานไปไกลฮะได้โอกาสลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับจากนั้นก็ผู้ตัดสินเปานกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบางกอกกลาส FC เฉือนเอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ครับขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางเรียบร้อยแล้วครับก็เราเตรียมแท็กติกมาอย่างดีนะครับโดยซักซ้อมความเข้าใจมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเล่นกับสุพรรณมาแล้วนะครับเราก็จำลองเล่นกับเมืองทองนะครับเราก็ศึกษาข้อมูลคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็วางแผนในการเล่นกับเมืองทองนะครับแล้วต้องชมเด็กวันนี้นะเล่นตามแท็กติกได้ดีนะแล้วก็อดทนในการเล่นกับทีมเมืองทองครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนบอล BG เนาะนะครับผมรู้สึกขนลุกนะครับที่มาเล่นภายใต้กองเชียร์ที่หนาแน่นวันนี้แล้วส่งเสียงตลอด90นาทีนะครับก็ยังขอกำลังใจจากแฟนบอลจาก BG ทุกท่านนะครับผมนะผู้เล่นเราถึงแม้ว่าศักยภาพอาจจะเป็นรองคนอื่นแต่เล่นด้วยความมุ่งมั่นและได้กำลังใจเชียร์จากแฟนบอลครับผมขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ในวันนี้ด้วยครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับก็มีสมาธิกับเกมก็เล่นตามแทคติกโค้ชที่สั่งมาครับก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนทำเหมือนทุกเกมแล้วเราจะดีขึ้นเองครับผมขอชื่นชมลูกทีมในทีมบางกอกกลาสครับทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ช่วยกันแท็กติกเล่นทุกอย่างตามที่โค้ชสั่งผมว่าสุดยอดมากเลยครับวันนี้ก็รู้สึกก็โอเคครับทำได้ดีในการยิงที่ชนะในวันนี้ก็ผมก็หวังลึกๆที่จะช่วยบางกอกกลาสของเราขึ้นสู่อันดับขึ้นไปเรื่อยครับก็ขอบคุณแฟนบอล BJFC ครับที่มาชมในวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็ผมหวังว่าแมตช์ต่อไปก็จะเยอะเหมือนเดิมครับผมก็เราทำงานค่อนข้างหนักนะฮะโดยเฉพาะพี่แท็กเนี่ยแล้วก็นักเตะผู้คนนะครับวันนี้เนี่ยนักเตะทำงานกันเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จนะครับเราก็คว้าชัยชนะในสิ่งที่เรารอคอยมานานนะครับวันนี้เราค่อนข้างจะภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับWe'll be right back.
Yeah.